สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ด h ปั a วิทย์และนี่คือ The History ครับและเรายังอยู่กับประวัติศาสตร์การแพทย์ครับและตอนนี้เราจะพูดถึงบุคคลสำคัญทางการแพทย์ตะวันตกในยุคโบราณอีกหนึ่งคนนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่โลกของการแพทย์เรียกว่าวิทยาการทางการแพทย์ในปัจจุบันซึ่งบุคคลท่านนี้นะครับเรื่องราวอาจจะไม่ได้ยาวเท่ากับฮิปโปคราตสในตอนที่แล้วแต่บุคคลนี้คือคู่ที่สืบทอด หลักการสอนของฮิปโปคราติสแล้วก็ไปสารต่อสร้างในแบบของตัวเขาเองและเขาก็ส่งอิทธิพลชนิดที่ทำให้การแพทย์ของอาอาการแพทย์เนี่ยถูกแช่แข็งนานเป็นเวลาถึงกว่า2000ปีจากการที่เขามีอิทธิพลสูงมากครับและทำให้การแพทย์นั้นไม่พัฒนาเป็นระยะเวลานาน,านมากทีเดียวเรากำลังพูดถึงเกเลนครับนายแพทย์ชาวโรมันแห่งจกักรวรรดิโรมัน ผู้ทำการแชร่แข็งการแพทย์ยาวนานนับพันปีซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ถ้านับจากวันที่ฮ ok ิปโปคราติสย่ำเท้าต๊อกๆไปบำบัดรักษาผู้ป่วยตามบ้านณเวลานี้ในตอนตอนนี้มันก็ได้ผ่านเวลามาเป็นเวลาถึง500ปีแล้วครับก็เป็น500ปีโดยประมาณกันล้วกันเหตุการณ์บ้านเมืองในทวียุโรปเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากมายเลยครับอารยธรรมกรีกซึ่งครั้งหนึ่ง เคยยิ่งใหญ่ในแถบทะเลมเมดิเตอร์เรเนียนก็เสื่อมสลายไปแล้วครับมหาอำนาจใหม่ที่ขึ้นมาแทนที่ก็คืออาณาจักรโรมันอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าโรมันจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางการทาหารแต่ศาสตร์และศิลป์ส่วนใหญ่ของเขารับสืบทอดมาจากอารยธรรมอื่นๆเกือบทั้งสิน้นโดยเฉพาะอารยธรรมกรีครับซึ่งก็รวมไปถึงความรู้ด้านการแพทย์ด้วยในปีที่1 6 2 นะครับหรือประมาณ2,000กว่าปีมาแล้วเนี่ยนะครับหมอนุ่มเชื้อสายกรีกคนหนึ่งเดินทางมาถึงกรุงโรมครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาและเขาก็ตื่นตาตื่นใจกับกรุงโรมมากๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่กรุงโรมกวนใจของเขามากนักหนาเลยนั่นก็คือโรม เป็มไปด้วยหมอสำนักต่างๆครับมากมายเป็นร้อยๆสำนักมีทั้งที่เป็นแนวพระนักบวชหมอผีผู้ทรงศีลคนทรงผีไปจนถึงแพทย์ที่มีความเชื่อพื้นฐานแตกต่างกันมากมายซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเพราะในยุคโบราณใครก็สามารถที่จะตั้งตัวขึ้นมาเป็นหมอรักษาคนได้อย่างง่ายได้และก็มันไม่ได้มีการควบคุมเข้มงวด ไม่ได้มีกระทรวงสาธารณสุขที่จะมาควบคุมนั่นเองล่ะฮะแต่สิ่งที่ควรใจหมอที่ชื่อว่าเกเลนคนนี้นะครับไม่ว่านั่นก็คือไม่ว่าสำนักบำบัดนั้นจะมีพื้นฐานความเชื่อต่างกันแค่ไหนแต่หลายสำนักมักจะอ้างตัวเองว่าเขาสืบทอดแนวคิดมาจากฮิปโปคราติสของแท้และดั้งเดิมทั้งสิน้นอารมณ์คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับแถวลังสิตสมัยก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเกิดไม่ทันก็ก็ข้ามตอนนี้ไปเลยนะฮะเหมือนอารมณ์แบบ อะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเก่าสูตรดั้งเดิมแต่ทุกแต่10บล้านอนะติดเหมือนกันหมดเลยครับสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมแต่ไม่รู้ว่าใครสูตรดั้งเดิมของแท้หรือแบบข้าวมันไก่ไฮลําสูตรโบราณน,นะฮะเห็นมีทุกที่เลยแต่ก็ไม่รู้อันไหนสูตรแท้แน่นอนอารมณ์ประมาณนั้นแหละฮะซึ่งเป็นที่แน่นอนครับเมื่อใครๆก็ อวดอ้างว่าตัวเองเป็นหมอวิเศษเป็นหมอเทวดาความลําบากก็ตกกันอยู่กับผู้ป่วยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปเชื่อใครดีและก็ไม่รู้ว่าจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับใครดีครับตัวเกเลนเองก็มีความเชื่อว่าเขาเป็นหมอแนวฮิปโปคราติสอย่างแท้จริงและไม่เพียงเท่านั้นนะครับแต่เขายังศึกษาเพิ่มเติมและปรับปรุงให้การแพทย์แบบฮิปโปคราติสเป็นการแพทย์ที่ดีขึ้นจนเรียกว่าสมบูรณ์แบบอีกด้วย ใช่ครับอย่างน้อยเกเลนเชื่อแบบนั้นครับเกเลนเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับว่าการแพทย์ของเขาเนี่ยได้พัฒนาต่อยอดจากฮิปโปคราติสและมันสมบูรณ์แบบแล้วเพราะว่าเกลนเลนเขียนไว้ว่าทุกอย่างที่ควรจะรู้ในวิชาแพทย์เนี่ยเขาค้นพบหมดแล้วครับเขาเปรียบเปรยว่าถ้าเปรียบฮิปโปคราติสดังคนถางป่าทําถนนเอาไว้ตัวเขาเองก็คือเกเลนเนี่ยคือคนที่นําหินมาปูจนถนนนั้นเสร็จสมบูรณ์ เกเลนก็เลยมักจะสั่งสอนลูกศิษย์ในภายหลังด้วยว่าถ้าคุณทําตามที่ผมเขียนหรือผมบอกคุณไม่ต้องศึกษาคุณคว้าอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วต่อไปเพราะผมค้นพบทุกสิ่งในศาสตร์การแพทย์ไว้หมดแล้วที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือว่าตัวเกเรนที่ขี้โมว่าเขาค้นพบทุกอย่างเนี่ยมันดูโอเวอร์ไม่พอะฮะสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือไอบ้บรรดาลูกศิษย์กับหมอรุ่นหลังอะ่ะดันเชื่อในคําพูดของเกเรนจริงๆครับว่าเกเรน มันเลีนค้นพบทุกอย่างสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่าทำไมและขอบอกไปตรงนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับศาสนาด้วยครับ เมื่อเห็นว่าวิชาการแพทย์แนวฮิปโปคราติสในกรุงโรมไม่ใช่ฮิปโปคราติสของแท้เขาก็เลยไปท้าพลองสำนักแพทย์อื่นๆไปทั่วเลยครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขานี่แหละคือตัวแทนแพทย์แบบฮิปโปคราติสของแท้แน่นอนเมื่อแบตเทิลกับคนอื่นไปทั่วแน่นอนเกนเลนก็มีศัตรูมากมายถึงขนาดที่ช่วงหนึ่งของชีวิตของเขาเขาต้องหนีตายออกจากกรุงโรมอย่างไรก็ตามด้วยความที่เกเลนเก่งจริงครับทุ่มเทและมีฝีมือผ่าตัดที่ดีเยี่ยมเขาเลยมีลูกศิษย์และผู้นับถือจํานวนมาก วมไปถึงคนใหญ่ๆโต,โตนักการเมืองและท้ายที่สุดเกเลนได้เข้าไปเป็นหนึ่งในหมอของจักรพรรดิโรมันซึ่งทำให้เขารอดพ้นจากการถูกรุมยำไปอีกหลายปีเลยครับมาถึงตรงนี้ครับเชื่อว่าเกือบทุกคนน่าจะคิดคล้ายๆกันว่าเกเลนคนนี้แกเป็นคนแรงนะและมั่นใจในตัวเองสูงมากถ้าแกอยู่ในปุ๊กปัจจุบันผมบอกเลยว่าเกเลนจะเป็นบุคคลที่มีประเด็นดราม่าให้ติดตามและไม่ก็ออกโหนกระแสโทบบ่อยมากๆทีเดียวเนี่ยนะฮะ ทุกวันนี้เรารู้เรื่องราวของเกเรนมากครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเกเรนแกเขียนเรื่องของตัวเองครับปนไว้ในตำราเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยและแกะก็ยังเขียนประวัติแต่งหนังสือแต่งประวัติตัวเองด้วยครับซึ่งไหนไหนเกเรนก็อุตสาหะเขียนเรื่องราวของตัวเองไว้ตั้งเยอะแยะขนาดนี้นะฮะเราก็มาทําความรู้จักหมอผู้ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งของวงการแพทย์ตะวันตกสักเล็กน้อยครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและทิ้งผลงานสําคัญอะไรเอาไว้บ้าง เกเลนเกิดที่เมืองเพอร์กามันครับซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศตุรกีพ่อของเขาเนี่ยเป็นสถาปนิช,ชื่อดังและบ้านมีฐานะร่ำรวยลูกชายก็เลยได้รับการศึกษาดีและหลากหลายมาตั้งแต่เด็กคือหนึ่งพ่อเขาฝันว่ามีเทพเจ้ามาบอกว่าลูกชายควรจะเป็นหมอเขาเลยตั้งเขาเลยตั้งชื่อลูกชายว่าเกเลนอสครับซึ่งแปลว่าสงบ แต่ว่าน,นี้ใสยส่วนตัวของเกรเรนตรงข้ามกับคําว่าสงบเสงี่ยมเจ็บตัวโดยสิ้นเชิงครับเพราะใจเกเรนเป็นคนใจร้อนขี้งุนหิด อารมณ์เสียง่ายชีวิตในวงการแพทย์ของเกเรนเริ่มจากการไปฝึกงานในวิหารอัสคลิปลิอุสอยู่ประมาณ4ปีจากนั้นก็ไปตอบเมืองนอกซึ่งเมืองนอกที่เป็นศูนย์กลางศิลปะวิทยาการในยุคนั้นก็คือเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์นั่นเองครับเมื่อเรียนจบก็กลับมาทํางานเป็นหมอที่บ้านเกิดแต่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเขาไม่ใช่หมอรักษาคนทั่วไปครับแต่เขาเป็นหมอที่เชี่ยวชาญการรักษาแกลเดเตอร์ครับ พอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าหมอที่รักษากลาดีเอเตอร์จะพบผู้ป่วยแนวไหนบ้างใช่แล้วครับคนไข้ส่วนใหญ่ของหมอเกเลน เมื่อรับการบาดเจ็บแบบระดับโหดๆจากการต่อสู้ทั้งนั้นเกเลนก็เลยได้ฝึกทักษะการผ่าตัดและการใส่เฟือกจนกลายเป็นหมอผ่าตัดที่มีฝีมือยอดเยี่ยมแห่งยุคเขากล้าผ่าสิ่งที่ไม่มีคนไหนมมีหมอคนไหนกล้าแตะครับเช่นเขากล้าผ่าสมองที่ข้างเลือดผ่าตาเพื่อรักษาต้อกระจกแถมยังผ่าได้ดีด้วยครับมีผู้ป่วยหายจากโรคร้ายมากมายเสียด้วยและในเหตุผลนี้เหล่านี้เขาจึงได้มีโอกาสที่จะเห็นอวัยวะต่างๆอย่างที่หมอคนอื่นไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะว่าในยุคนั้น ของเขานะครับการผ่าศพไม่ว่าจะเป็นการผ่าเพื่อศึกษาหรือผ่าเรไรก็ดีถือเป็นการกระทําผิดกฎหมายแต่มันน่าตลกตรงที่ว่าการให้คนมาสู้กันจนตายหรือสู้กับสัตว์ร้ายอยา่างสิงโตนั้นกลับไม่มีความผิดครับหมอเกือบทั้งหมดในยุคนั้นไม่มีใครเคยเห็นหรือมีความรู้เกี่ยวกับอวัยวะ ภายในร่างกายมนุษย์เลยครับเมื่อเกลนเลนได้เห็นอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์เขาเกิดความสนใจอยากรู้ว่าอาวัยวะภายในเหล่านี้ทําหน้าที่อะไรเขาเลยอุทิศเวลาส่วนหนึ่งไปกับการศึกษาภายในร่างกายแต่อย่างที่พูดไปแล้วครับสมัยนั้นใครขืนไปผ่ามันไปผ่าศพมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็ ถูกเผาทั้งเป็นแน่ๆแล้วครับเกลเรนก็เลยหันไปศึกษากายวิภาคของสัตว์ครับเช่นหนูลิงแมวและสัตว์อื่นๆแทนจากนั้นเขาก็เขียนสรุปออกมาเป็นหนังสือเล่มสำคัญเล่มหนึ่งของเขาครับคือ De u s u s p a t e m u s Corporis Humani ครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็น่าจะแปลได้อารมณ์ประมาณแปลเท,เทียบเคียงนะครับเพราะว่าตัวภาษาเป็นภาษาลาตินแล้วก็หนังสือเล่มนี้จะเรียกสั้นๆว่า De u s u s p a t i m นะฮะเออมัน มันแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าหนังสือที่กําลังบอกว่าหนังสือชื่อเรื่องว่าเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์แต่หนังสือมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้ครับไอ้ตรงคําว่าฮูแมนีหรือฮิวแมนที่มันแปลว่ามนุษย์นี่แหละครับเกเลนตั้งชื่ออย่างอาจหาเลยครับว่าเขาศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ทั้งทั้งที่ความจริงเกเลนไม่เคยผ่าศพก็ลือหรือผ่าร่างกายมนุษย์เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับเรียกว่าการผ่าเพื่อรักษานะใช่แต่การผ่าเพื่อศึกษาแบบผ่าจานใหญ่ เขาไม่เคยทําแต่เขากลับตั้งชื่อหนังสือว่าเขาเรียนรู้ร่างกายมนุษย์ทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ผ่ามนุษย์ดังนั้นสิ่งที่เกเรนทําในหนังสือเล่มน,นี้มันคือการวิธีคือการคาดเดาครับว่าร่างกายมนุษย์ควรจะเป็นอย่างไรโดยอาศัยการศึกษาจากร่างกายสัตว์นั่นเองครับเกเลนบอกว่าหมอต้องศึกษาวิทยาภายในของร่างกายเพื่อเข้าใจร่างกายมนุษย์มากขึ้นเขาเชื่อในแคลคิดที่เรียกว่า พีเดอร์เทอร์มิหรือการกำหนดไว้แล้วครับหมายคาว่าสิ่งต่างๆในธรรมชาติถูกกำหนดด้วยแผนหรือภาพใหญ่ไว้แล้วการศึกษาร่างกายมนุษย์จะทำให้เราเข้าใจภาพใหญ่ของธรรมชาตินั้นได้การเรียนแพทย์เป็นการพยายามเข้าใจเหตุผลที่ธรรมชาติหรือไม่ก็เทพเจ้าเนี่ยแหะครับวางเอาไว้เขาเชื่อว่าเช่นยกตัวอย่างนะฮะเขาเชื่อว่ามีตับอยู่ทางขวา ก็จะอธิบายว่าทําไมม้ามต้องอยู่ด้านซ้ายของช่องท้องทั้งนี้มันเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกายส่วนเหตุผลที่ตับอยู่ติดกับกระเพาะเพราะเมื่อกระเพาะย่อยอาหารเสร็จ จะส่งไปที่ตับได้ง่ายแล้วตับก็จะนําอาหารนั้นไปสร้างเม็ดเลือดแดงส่วนม้มที่อยู่ด้านซ้ายก็จะสร้างน้ําดีสีดําออกมาเพื่อสร้างความสมดุลเกนเลนเป็นคนแรกๆของโลกครับที่คนพบว่าชีพจรกับหัวใจเนี่ยมันเต้นสัมพันธ์กันแสดงว่าชีพจรสามารถสะท้อนการเต้นของหัวใจเขาพบว่าเส้นเลือดแดงมีเลือดอยู่ภายในซึ่งก่อนหน้านั้นในความคิดคนโบราณคือหลอดเลือดมันมีแต่ลมเขาลองผูกท่อปัสสาวะ ในสัตว์นะครับเพื่อเชื่อมระหว่างไตกับกระเพาะอาหารแล้วก็เพราะว่าปัสสาวะลดลงจึงสรุปว่าปัสสาวะสร้างมาจากไตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือแม้เขาจะศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับการทํางานของอวัยวะภายในไว้อย่างมากมายแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องรักษาจริงๆเขากลับไม่ได้นําความรู้ที่เขาโม้เอาไว้ในหนังสือเหล่านี้เอามาใช้รักษาเลยครับเกเลนยังใช้ทฤษฎีที่คล้ายๆกับทฤษฎีสมมดุลหรือฮูเมอร์ของ ฮิปโปคาติสครับจริงๆเขามีทฤษฎีของเขาเองนะครับทุกเือวันนี้รู้จักกันในชื่อของเอ่อเทรรีออฟออพิสิสแต่ว่าหลักกว้างๆก,ก็คือก็จะคล้ายๆกับทฤษฎีสมดุลของฮิปโปคาติสทําให้เราไม่ขอลงละเอียดเรื่องนี้แล้วกันนะฮะวิธีการรักษาข,ของเขาส่วนใหญ่นะครับจะใช้วิธีที่เรียกว่าบัตลิตติ้งครับซึ่งก็ไม่มีอ,อะไรไปมากกว่าการกรีดหรือการเจาะเส้นเลือดเพื่อหลั่งเลือดออกมาเพื่อที่จะมาปรับสมดุลในแง่การใช้ยา เกเลนก็มีสูตรยาต่างๆที่เขาคิดเองครับโดยนําสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมกันสูตรยาเหล่านี้เป็นที่รู้จักในชื่อของเกเลนิเคอร์ครับแต่หลักการใช้ยาของเขาตั้งอยู่บนทฤษฎีของสมดุลสมุนไพรต่างๆที่เขาเลือกมาผสมเป็นสูตรเขาก็จะเรียกว่าสมุนไพรนั้นจะเข้าไปปรับสมดุลในร่างกายอย่างไรบ้างแม้ว่ากายวิภาคมนุษย์ที่เขาเขียนถึงปัจจุบันใน หนังสือเดยูซุสพาเทียมเนี่ยนะฮะในปัจจุบันนี้นะครับเราจะรู้แล้วครับว่ามีข้อผิดพลาดมากกว่า200แห่งพูดง่าย90%เขียนผิดทั้งหมดเลยครับแต่ถ้าว่ากันตามตรงเกเลนมีส่วนที่จะพัฒนาความรู้การแพทย์ไปอย่างมากครับแต่ปัญหาใหญ่ที่เขาทิ้งไว้กับวงการแพทย์นั่นก็คือเกเลนมีอิทธิพลต่อวงการแพทย์ มากเกินไปครับมากเสียจนที่ความรู้ของเกเรนที่สอนไว้คงอยู่มันนานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนานถึง1,400ปีหมอรุ่นตาอต่อมาเชื่อและศรัทธาสิ่งที่เกเรนสอนราวกับเป็นศาสนาไม่มีการตั้งคำถามห้ามสงสัยห้ามวิจารณ์ เชื่อได้อย่างเดียวเชื่อถึงขนาดที่ว่าในยุคต่อ,ตอ,ตอมาเมื่อมีการอนุญ,ญาตให้ผ่าศพศึกษาร่างกายมนุษย์และหมอพบว่าร่างกายมนุษย์ไม่ได้เป็นไปตามที่ตำราของเกเรนเขียนแทนที่แพทย์จะสงสัยครับและตั้งสมมติฐานว่าเกเรนผิดพวกเขากลับตัดสินใจที่จะสรุปว่าร่างกายของมนุษย์ของเราได้เปลี่ยนแปลงไปจากมากจากยุคสมัยของเกเรนคือยังไงก็จะต้องหาวิธีที่ทําให้เกเรนถูกต้องเสมอครับโดยอ้างว่าไอ้หลักการที่ อ่อวัยวะภายในของเกเรนเขียนไว้เงี้ยเพราะว่าอ่ยุคข,ของเกเรนมันนานมาเป็นพันๆปีแล้วมนุษย์ก็เลยเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองทําให้ร่างกายมนุษย์ที่เราเห็นตอนนี้ไม่เหมือนกับของท่านอาจารย์เกเรนด้วยเหตุน,นี้แหละครับแพทย์ตะวันตกก็เลยถูกแช่แข็งอยู่นาน1,400ปีครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ย้อนกลับไปตอนที่1ของเราที่ว่าทําไมคุณหมออ่าที่ค้นพบว่าการล้างมือสามารถฆ่าเชื้อโรคได้กลับไม่เป็นที่ยอมรับ เพราะมันไปขัดต่อตำราของเกเลนนั่นเองครับสำหรับท่านที่สงสัยนะครับว่าทำไมความรู้ของเกเลนถึงอยู่นานเช่นนี้ครับทั้งๆท,ที่มันผิดมากกว่าครึ่งเงือเกินครึ่งเลยถือว่าผิดเพี้ยนไปเยอะทีเดียวคำตอบสั้นๆก็คือว่าภายหลังมันมีเรื่องของสถาบันาศาสนาซึ่งก็ไม่ใช่ใครครับาศาสนาจากักรคาิสเนี่ยแหละครับเข้ามาเกี่ยวข้องครับคือ เริ่มมาเป็นอย่างนี้นะฮะด้วยความที่เกเลน่ะทึ่งในความมหัศจรรย์ของกายวิภาคของมนุษย์เป็นอย่างมากเขาจึงเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์มันสมบูรณ์แบบและมันจะสมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้มันจะต้องถูกออกแบบโดยเทพเจ้าไม่ก็พระเจ้ามาเท่านั้นและเกเลนเขาเขียนอย่างนั้นจริงๆต่อมาครับเมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลายยุโรปเข้าสู่ยุคกลางและาศาสนาคริสต์เข้าครอบงำความคิดและวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆด้านศาสนาจักร นั้นชื่นชมเกเลนครับที่เขียนสรุปว่าร่างกายของมนุษย์มีความสมบูรณ์แบบเพราะได้รับการออกแบบโดยพระเจ้าศาส,สนาจากักรคาทอลิกหรือศาสนาจากักรคาทอลิกเนี่ยแหละครับก็เลยไปแต่งเติมว่าความรู้ทางการแพทย์ของเกเลนเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นถ้าคุณสงสัยคําสอนของเกเลนก็เท่ากับสงสัยพระเจ้าและถ้าคุณสงสัยในพระเจ้าคุณก็ต้องตกนรกด้วยเหตุนี้แหละครับ คำสอนของเกเรนก็เลยไม่มีใครกล้าแตะมาน,นานเป็นเวลาพันปีมาถึงตรงนี้ครับย้อนกลับไปในตอนที่2เราได้ค้างเรื่องหนึงเอาไว้ครับถ้าใครยังนึกออกนะครับเพราะว่าประวัตศาสตร์การแพทย์เนี่ยกว่าจะมาในแต่ละทอนเนี่ยมันผ่านการตรวจสอบข้อมูลถึงความถูกต้องแม่นยําก่อนนะครับถึงจะสามารถลงได้บางทีอาจจะเว้นระยะค่อนข้างนาน ในตอนที่2ที่เราพูดถึงฮิปโปคาติสเราได้พูดถึงสัญลักษณ์ไฟหมุนหรือบับเบิลโพครับที่มันจะอยู่หน้าร้านตัดผมในปัจจุบันนะฮะเวลาเราไปร้านทําผมร้านตัดผมเห็นไหมที่มันเป็นแท่งและเป็นสีสองสีสลับกันแล้วมันก็จะหมุนไปเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อยๆณตอนนี้เราต้องกลับมาที่เรื่องนั้นอีกรอบหนึ่งครับว่าทําไมร้านทําผมมันถึงมีสัญลักษณ์ไฟหมุนเป็นสัญลักษณ์แทนที่มันจะใช้รูปกันไก่ซึ่งน่าจะตรงตัวกนดีนะฮะกันไก่กับผมมันตรงตัวดีแต่มันกลับใช้รูปไฟหมุนนอย่่างทีพูดกััครบ การรักษาหลักที่ใช้เป็นประจำหรือวิธีการรักษาหลักๆเลยที่เกเลนและการแพทย์แบบเกเลนใช้นั่นก็คือ blood lifting ครับหรือการหลั่งเลือดเพื่อปรับสมดุลแม้ว่าหมอหรืออย่างน้อยก็เกเลนเนี่ยจะเป็นคนสั่งครับว่าการรักษาในควรจะหลั่งเลือดที่ตำแหน่งไหนปริมาณเท่าไหร่แต่ในยุคข,ของเกเลนเอง ย้อนกลับไปครับหมอจะไม่ทําการลงมีดเพื่อหลังเลือดเองครับสถานที่คุณจะเตาะสถานที่ที่คุณจะต้องเดินทางไปรับการหลังเลือดมันถูกเรียกว่าบาร์เบอร์ครับและคนที่จะหลังเลือดให้คุณก็มีชื่อว่าบาร์เบอร์ซอกยอตครับและก็เป็นไปตามชื่อนั้นคนที่มีอาชีพนี้ครับจะทํางานที่เกี่ยวกับการใช้มีดในการตัดส่วนร่างกายต่างๆของมนุษย์รวมถึงมนุษย์ที่ตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตัดผมตัดแขนตัดขา ผ่าตัดหรือผ่าศพครับตามที่หมอสั่งคุณจะรู้ได้ว่าร้านไหนทำอารรชีพนี้โดยการมองหาร้านที่ด้านหน้านะครับมีถ้วยทองเหลืองวางไว้ด้านบนซึ่งเป็นสาระของถ้วยที่ใช้ในการเก็บปริงดูดเลือดแล้วก็ถ้วยด้านล่างครับเป็นสาระที่ใช้ในการรองรับเลือดส่วนสีแดงสีขาวที่หมุนเป็นเกลียวมาจากที่เดิมเนี่ยจะมีการนาผ้าขาวเปื้อนเลือดที่ซักแล้วแต่ว่ายังมีคราบเลือดอยู่เนี่ยนะครับเอามาตากไว้หน้าร้านแล้วพอโดนลมหมุนมันจะหมุนพันเป็นเกลียวรอบเสาครับ ทุกวันนี้นะครับแม้ว่าช่างตัดผมจะไม่ต้องตัดแขนตัดขาแล้วก็ไม่ต้องใช้ปริงในการทํางานแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกรีดเลือดหลังเลือดให้เราปรับสมดุลแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนว่าสารัลค์ถ้วยใส่ปริงถ้วยรองเลือดแล้วก็ผ้าเปื้อนเลือดเนี่ยมันยังกลายเป็นสารัลค์ดูและมันก็ถูกทํามาเป็นสารัลค์ที่เรียกว่าบาเบโพหรือเาลไฟหมุนหน้าร้านตัดผมจนถึงทุกวันนี้แหละครับ คำถามต่อไปที่เราจะต้องถามต่อครับเพื่อจะไปหาคําตอบในเรื่องครัน,นี้กันในเรื่องปราก,การแพทย์กันนี้นะครับว่าแล้วทําไมแล้วอะไรกันแน่นะฮะการแพทย์เนี่ยมันถูกแช่แข็งมาเป็นพันปีครับโดยอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ของเกเรนถึงขั้นที่ว่าถ้าสงสัยในตัวเกเรนเท่ากับสงสัยในตัวพระเจ้าหมอซึ่งได้ผ่านได้รับอนุญาตในการผ่าศพเห็นอยู่ตรงๆครับว่า อวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ไม่เหมือนที่เกเรนเขียนเพราะเกเรนไม่ได้ผ่าศพแต่เพเลินไปกาไปผ่าหมาแล้วก็อวัยวะหมามาใส่เับอวัยวะคนแต่พวกหมอเ่านั้นแทนที่จะบอกว่าเกเรนผิดกลับบอกว่าร่างกายมนุษย์ในยุคเกเรนกับร่างกายมนุษย์ในยุคข,ของเราอ่ะมันไม่เหมือนกันมันพัฒนากันไปแล้วคำถามก็คือว่าการแพทย์ที่ทรงอิทธิพลขนาดเนี้ยของเกเรนแล้วมันก็ถูกแช่แข็งเป็นนานหลายพันปีมีศาสนาจักคุ้มครองทําไมอยู่ๆมันถึงหลอมละลาย แล้วก็ทําให้การแพทย์เราขยับเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันอะไรกันครับที่สามารถทําให้การแพทย์ตะวันตกจากเดิมที่เน้นความสมดุลเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางมาเป็นการแพทย์ตะวันตกที่เป็นแบบแยกส่วนซึ่งก็คือการแพทย์ที่เราใช้ทุกวันนี้และคุณจะแทบไม่น่าเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่มาหลอมละลายการแพทย์แบบเกเรนซึ่งแช่แข็งระบบการแพทย์ไว้นานหลายพันปีนี้ จะเป็นอวัยวะเล็กๆที่อยู่ในท้องของเราและถูกจัดว่าเป็นอวัยวะที่ไม่มีประโยชน์มากที่สุดแต่มันได้ทําลายอิทธิพลอํานาจของเกเรนและทําให้การแพทย์พัฒนามาอย่างถูกที่ถูกทางอาวัยวะชิ้นนั้นคือไส้ติ่งครับ แล้วะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเรื่องราวของการแพทย์ในตอนนี้ถือก็ถือเป็นตอนไม่ยาวนะครับเอาเป็นว่าเราได้เห็นภาพชัดแล้วครับว่าการแพทย์แบบเกเรนเกเรนเป็นผู้ทรงอิทธิพลในขณะเดียวกันเขาเป็นคนที่หลงตัวเองมากๆด้วยและเขาก็โอ้ตัวเองครับว่า เขาคนพบทุกอย่างแล้วซึ่งในปัจจุบันหนังสือของเกล,เลนเนี่ยนะครับถูกชี้เลยครับว่าผิดมากกว่า200กว่าจุดพูดง่ายๆครับเกลเลนพูดถูกแค่ประมาณ20%อีก80%ผิดทั้งดุนและหลายอันเป็นเรื่องโม้ครับเขาก็เลย อพอ,พอการแพทย์แบบเกเรนมันถูกเปลี่ยนแปลงท่านท่าน้เปลี่ยนไปการแพทย์แบบเกเรนก็เหมือนของฮิปโปคราติสครับมันก็ถูกพับเก็บไปเรียบร้อยแต่มันเป็นบันไดขั้นหนึ่งของพัฒนาวิวัฒนาการทางการแพทย์ตอนต่อไปครับเราจะเข้าสู่โลกของแพทย์สมัยใหม่แล้วการค้นพบทฤษฎีเชื้อโรคทําให้การแพทย์แบบเกเรนล้มละลายและเริ่มการแพทย์สมัยใหม่ที่เราคุนเคยและอวัยวะชิ้นเล็กๆที่ถูกมองข้ามและแม้กระทั่งในปัจจุบันอวัยวะชิ้นนี้ถูกมองว่าไร้ประโยชน์กลับทรงพลัง และยิ่งใหญ่มากๆในโลกของประวัติศาสตร์การแพทย์เพราะมันได้ทาให้การแพทย์เปลี่ยนแปลงและทําให้ชีวิตของเรามีการแพทย์ที่ดีๆจนถึงทุกวันนี้อัยวะเชนนั้นคือไส้ติ่งเราจะมาดูนครับว่ามันเกี่ยวอะไรแล้วทาไมอัยวะที่มันดูไรไป้ประโยชน์นี้กลับเป็นลมล้างการการแพทย์ที่ทรงอิทธิพลสูงสุดของโลกได้สําเร็จอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนในหนึ่งของเด็กปานวิทย์ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Oh, <laughs>